สวัสดีค่ะวันนี้วันที่เดือน9วันที่22เดือน9วันที่22วันพุธซุโยบิวันก่อนอ่านข่าว อ่านข่าววัคซีนวันนี้ก็ข่าววัคซีนวันก่อนก็อ่านข่าววัคซีนญี่ปุ่นจะมีเข็ม3 สำหรับหมอและพยาบาลก่อนเพราะว่าหมอกับพยาบาลจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับวัคซีนเมื่อช่วงเดือน2ก็จะมีวัคซีนสำหรับหมอและพยาบาลเข็ม3เนี่ยอนุมัติแล้วจะให้มีเริ่มประมาณกลางเดือน12ค่ะ ก็เดี๋ยวก็จะได้เข็ม3กันทุกคนแต่ว่าตอนนี้คราวนี้จะเป็นข่าววัคซีนสำหรับเด็ก 5ถึง11ขวบคือจะมีวัคซีนสำหรับ เด็กอายุ5ถึง11ขวบแล้วโอเควัคซีนวัคซีนก็คือวัคซีน5ถึงโกคาระ11ไซนิโมยูโคก็คือมียูโคก็คือมีประสิทธิภาพหรือมีผลมีแล้วสำหรับ5ถึง11ขวบไฟซ่าเบก็คืออเมริกา米国でデータ提示ですね。ก็คือมีรายงานออกมาแล้ววัคซีนสำหรับ5ถึง11ขวบนะคะมีรายงานออกมาแล้ว新型コロナウイルスのワクチンについて新型コロナワクチンアメリカ米国アメリカ国米国の製薬会社เซยคือคายชาเซตัวเซนะคะก็คือผลิตตัวผลิตยาคือยาคายชาก็คือบริษัทผู้ผลิตยาไฟซ่าโตเคียวโดคายฮาสึชิตะเคียวโดก็คือร่วมกับคายฮาสึชิตะพัฒนาร่วมกับโดยสโนบายโอคิเกียวบิโอเดนคก็คือพัฒนาร่วมกับตัวเนี้ยโดยสุดเทคไบโอเทคไบโอของบริษัทเยอรมันเมื่อวันที่20วันนี้22นะคะวันที่20เนี่ยเขาประกาศน่าจะประกาศนะ5ถึง11ขวบเดโมก็มีวัคซีนแล้วนะเดโม5ถึง11ขวบก็อันเซนเซอันเซนก็คือปลอดภัยโตยูโคมีประสิทธิภาพยูโคโอชิราสชิเมสุก็คือมีชิเมสุก็คือออกมาให้เห็นแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะเดต้ากับเดต้าโตก็ออกมาแล้วหับเปียวชิมาชิตะก็เอามาแสดงเอาผลมาแสดงจิกักุเบโกกุโนชกุฮิมอียาคูฮินเคคนาโดนิเดต้าโอทัสโตอีมาสเดี๋ยวก็จะมีการส่งจิกาคุใกล้ๆนี่ก็จะมีการส่งไปที่อะไรนะก็จะไปให้ของเวชภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์พวกยานะคะเดต้าโอทัสก็จะส่งไปให้อเมริกาละน่าจะเอฟรูฟหรือเปล่าโอเคอันนี้ว่า5ถึง11ไซเนาะก็มีเด็กอายุ5ถึง11ขวบ 2,268 คนซังกาชิตะซังกาก็คือเข้าร่วมทดลองนะคะลิงโชชิเกงก็คือมีการใช้ยาจริงชิเกงก็คือทดลองชิเกงอาลินโชก็คือทดลองใช้จริงเดะโอตอนากะเซชูสุรุเรียวก็คือมีการใช้วัคซีนที่ใช้กับผู้ใหญ่นั่นแหละแต่ว่าใช้1ใน3ส่วน2ครั้งนิกายซังชูกัง3สัปดาห์อาเกเตห่างกัน3สัปดาห์มีการฉีดห่างกัน3เซชูก็คือฉีดห่างกัน3สัปดาห์16ถึง2516から25歳คนที่มีอายุ16ถึง25เนาะ臨床試験
คนที่ทดลอง16-25โนเคกาโตโอนาจิโกไรก็คือว่าผลการทดลองเคกะชิเกโนเคกะผลการทดลองเนี่ยก็เหมือนกันก็คือว่ามีเซงคังเซงโอคังเซงก็คือการติดเชื้อฟุเซกุก็คือป้องกันการติดเชื้อตัวนี้ต้องหาเพราะว่ายาโคไตโคไตก็คือแอนติบอดีก็คือมีแอนติบอดีออกมาเพื่อป้องกันการติดเชื้อฟุกุฮันโนโมง่ายๆเนาะฟุกุฮันโนก็คือปฏิผลการอะไรนะปฏิกิริยาต่อวัคซีนเนี่ยโอนาจิเทลเดก็เหมือนกันผลการฉีดวัคซีนก็คือเหมือนกับว่าแพ้วัคซีนอะไรเงี้ยก็คือมีเหมือนกันชิงโกกุนาโดเนาะก็คือมีซีเรียสเหมือนกันรุนแรงชิงโกกุก็มีการแพ้รุนแรงเหมือนกันโอเคข่าวมีแค่นี้นะคะก็ข่าววัคซีนน่าจะมีรายละเอียดกว่านี้แต่ข่าวของหนังสือพิมพ์สำหรับเด็กประถมเนี่ยก็จะอ่านประมาณแค่นี้โอเค